คุณรู้ไหมครับว่าบนโลกใบนี้นั้นมีการจับไม้กลองอยู่แค่4แบบเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเช็คกันว่าคุณจับไม้กลองถูกต้องอยู่หรือเปล่าครับคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเบสิกหรือว่าพื้นฐานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนะฮะถ้าให้ผมเปรียบเทียบเวลาเราเล่นกอล์ฟเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการจับแบบกริปที่ถูกต้องของเขาซึ่งคนที่จับกริปได้ถูกก็แน่นอนก็ย่อมจะตีได้ไกลกว่าตีได้แม่นยำกว่าและการเล่นกลองก็เช่นกันครับการจับไม้กลองที่ถูกต้องนั้นก็จะทำให้คุณนั้นตีได้เร็วกว่าตีได้แข็งแรงกว่าครับการจับไม้กลองที่ถูกต้องนั้นมี2แบบหลักๆนะครับนั่นก็คือแบบแมชกริปคือจับทั้ง2ข้างให้เหมือนกันและแบบแมชกริปนั้นก็จะมี3แบบย่อยลงไปอีกนะครับแล้วก็มีการจับไม้กลองแบบที่2นั่นก็คือแบบ traditional grip นะครับที่เป็นแบบนี้นะฮะเรามาดูเจาะลึกกันเลยครับว่าในแมชกริปทั้ง3แบบนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับนั่นก็คือเจอร์มันกริปครับจุดเด่นของการจับไม้กลองแบบเจอร์มันกริปนั้นไม้กลองจะทำมุมที่90องศานะครับแล้วเราจะเห็นหลังมือของเราเองเวลาเราเล่นครับมาในแบบที่2 American Grip ครับการจับกริปแบบนี้จุดเด่นของเขาคือเขาจะทำมุมไม้กลองอยู่ที่45องศานั่นเองครับและแบบสุดท้ายแบบ French Grip นะครับแบบ French Grip นั้นจะเป็นการจับไม้แบบเป็นเส้นขนานไปแบบนี้ครับมาถึงแบบที่4แบบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการจับแบบ traditional grip นั่นเองในการจับแบบ traditional grip มือขวาจะจับเหมือน match grip เลยนะครับแต่มือซ้ายจะเป็นในรูปแบบนี้ครับผมหวังว่าทุกคนคงจะจับไม้กลองกันอย่างถูกต้องอยู่นะครับแต่ถ้ายังจับไม่ถูกแล้วก็ถ้าคุณอยากมั่นใจว่าการจับไม้กลองแบบไหนองศาไหนจับตรงไหนถึงจะถูกต้องที่สุดผมได้ทำคลิปอย่างละเอียดไว้นะครับสามารถคลิกดูลิงก์ต่อไปได้เลยนะครับในคลิปที่ชื่อว่าเช็คกริปในคลิปนี้จะสอนอย่างละเอียดมากๆเลยครับและก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้ผมด้วยวันนี้ผมทิงเปอร์ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ